คือใช้ moving กี่ตัวก็แอดลงไปดิสลิสลงไปในปุ่มตอนนี้มันก็จะแบ่งเป็นซีนซีนก็คือปุ่มนี้ใช้โปรแกรมซีนนะครับเชสเซอร์เชสเนี่ยก็คือใช้ปุ่มนี้โปรแกรมเชสเซอร์ส่วน environment เนี่ยก็คือใช้ปุ่มนี้โปรแกรม environment นะครับในการโปรแกรมซีนพอรู้หรือยังครับก็ง่ายๆเปิดมาปุ๊บตัวติดครับใส่สีปุ๊บกดเซฟซีนนะครับ1ครั้งกดเลขมันจะขึ้นมาแล้วโอเค enter save scene กดทีมเข้ามาอยู่นี้แล้วเคลียร์กดหนึ่งปึ๊บมาแล้วโอเคนี่คือ scene ครับทำเหมือนกันหมด scene นี่สามารถจะ save tab อะไรไปก็ได้แต่ที่ผมทำส่วนใหญ่คือผมจะเอา scene ไว้เพื่อเป็นสีเป็นลายเป็น rotate prismเป็นในลักษณะนี้เพื่อมาใช้กับเชสเซอร์ตรงนี้เวลาเราโปรแกรมเชสเซอร์ปุ๊บเชสเซอร์หมุนจะเป็นสีขาวอยู่เราก็มาใส่สีได้ที่นี่เลยมันก็จะง่ายขึ้นมันเราไม่ต้องมาสไลด์แล้วมันก็จะง่ายขึ้นเรากดปุ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเป็นสีได้เลยเดี๋ยวทำสีง่ายๆไปสักชุดหนึ่งแต่หรือว่าถ้าเราโปรแกรมสีเนี่ยตำแหน่งของตัวมันเนี่ยก็คือจะต้องอยู่ลักษณะนี้เท่านั้นถ้ามันไปตั้งอยู่มันก็จะไม่สามารถจะเชสเซอร์ได้สมมติทำไว้สัก4สีเซฟ1เซฟ2เซฟ3เซฟสีสีเรียบร้อยเคลียร์คราวนี้ขั้นตอนซีนเข้าใจแล้วใช่ไหมครับโอเคต่อไปเป็นเทสเซอร์ที่ซับที่เราซีนไปนี่คือสามารถดึงเป็นนวดเล่นเป็น1 2 3นี้ได้เลยถูกต้องเดี๋ยวทําให้ดูเสร็จปั๊บเทสเซอร์ก็คือกดอีดิเทสเซอร์1ครั้งปึ๊บแล้วติดมันจะให้เราเลือกแล้วเราจะเอาตรงไหนเทสเซอร์สมมติเราเลือก1ปึ๊บตอนนี้มีโปรแกรมเก่าค้างอยู่ใช่ไหมครับเราดีลิทออกดีลิทไปปุ่มนี้กดไปแล้วถึงว่าเอ็นที่ปุ๊บเราแอดไปหนึ่งครั้งปุ๊บพอแอดตอนเนี้ยเรายังคอนโทรลตัวไม่ได้ให้เรากด enter ก่อนหนึ่งครั้งปุ๊บให้เป็นหน้านี้แล้วเราก็เลือกตัวนะปุ๊บติดละตอนนี้เราจะหมุนละปุ๊บเราจะตั้งตำแหน่งสัก4จุดแล้วกัน1จุด enter แล้ว add ให้เป็น2เป็นสเต็ป2add เป็น2 enter เพื่อจะบังคับเปลี่ยนทิศทางครับสเต็ปที่2นะครับ enter add 3 enterEnter add 4 Enter ครับหมดได้ตำแหน่งต้องการแล้ว Enter อีกทีปุ๊บในสเต็ปต่อไปเราไม่ต้อง add แล้วคือกด Edit Sensor เลยกดเซฟอัตโนมัติปั๊บเคลียร์กด1ปุ๊บมีครับมันก็จะวนตามที่เราสปีดตั้งนี้ได้เพิ่มได้มันก็จะเป็นลูปของมันที่เราตั้งใช่ถูกต้องเอาเรื่องจะใส่สีใส่เลยใส่เลยครบ200ไม่มีครบ200คือมันจะต้องเชี่ยวชาญบนตัวผสมคือต้องทำไปเด็กทุกอย่างก็ต้องไปอยู่ในปุ่มเดียวใช่เพราะว่าผมก็ทำมาเยอะแล้วเหมือนกันคือทุกอย่างผมทำในปุ่มเดียวหมดครับเล็กๆผมก็ใส่2ปุ่มนะ